มอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่งแถวถนนเพชรบุรีนี่แหละค่ะวินข้างนอกผ่านมาในจุดที่มีผู้โดยสารรออยู่พอดีขอรับสักหนึ่งคนปรากฏวินเจ้าถิ่นไม่ยอมแล้วกลายเป็นว่าวินนอกถิ่นเนี่ยตามพวกมาถือแท่งเหล็กมาจะมาทำร้ายเลยค่ะได้ดูกันไปนะผู้ชมมันเกิดขึ้น3ช่วงค่ะช่วงแรกก่อนเลยวินมอเตอร์ไซค์นอกวินไม่ใช่วินประจำวินนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันว่าวินไหนเขาก็ต้องมารับผู้โดยสารวินนั้นแต่ปรากฏว่าวินที่มีลูกศรสีแดงชี้อยู่นี่แหละค่ะผ่านมาจุดนี้แล้วเห็นว่ามีผู้โดยสารยืนรอคิวอยู่แล้วไม่มีวินมอเตอร์ไซค์ที่ประจำที่นี่เนี่ยอยู่เลยก็เลยโฉบเข้ามารับผู้โดยสารปรากฏว่าวินที่เขาประจำอยู่ที่นี่เนี่ยกลับมารับผู้โดยสารพอดีค่ะเห็นเหตุการณ์ก็เลยชี้บอกว่าเอ้ยนี่มันวินของที่นี่นะมารับได้ยังไงมีปากเสียงกันหลังจากนั้นวินคู่กรณีก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วก็กลับมาอีกครั้งนึงค่ะลูกศรสีแดงแต่ไม่ได้ใส่เสื้อวินนะคะใส่เสื้อลายเขียวน้ำเงินมากับเพื่อนอีกคนนึงในมือถือท่อนเหล็กมาด้วยแต่ว่าวินคู่กรณีที่เขามีปากเสียงด้วยตอนแรกเนี่ยไม่อยู่ไปส่งลูกค้าพอดีนะคะแต่คนที่อยู่ก็คือภรรยาของวินมอเตอร์ไซค์คนนั้นค่ะแล้วเนี่ยเห็นไหมคะท่าทางของเขาก็คือปรีเข้าไปหาภรรยาของวินมอเตอร์ไซค์คนนั้นเลยแล้วตะโกนด่าเลยนะไปบอกผัวมึงเลยอยากเจอดีไปเจอกันที่วินนี่แล้วก็มีการข่มขู่ผู้โดยสารตรงนั้นก็มีวินมอเตอร์ไซค์คนอื่นที่กลับมารับลูกค้าก็เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่ามีการข่มขู่กันเกิดขึ้นเรามีโอกาสได้คุยกับคุณทรายค่ะภรรยาของวินมอเตอร์ไซค์ที่ประจำจุดอยู่ตรงนี้นะคะเธอบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยในเอที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์ประจำจุดนี้ไปรับกลับจากที่ทำงานแล้วก็ขี่กลับมาที่วินมอเตอร์ไซค์พร้อมทงอีตันไทยตรงถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอเนี่ยก็เป็นวินมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะจังหวะนั้นเห็นวินต่างถิ่นมารับลูกค้าแล้วก็ยืนรอลูกค้าที่ยืนรอคิวอยู่สามีก็เลยเข้าไปห้ามวินคู่กรณีบอกว่าขอรับลูกค้าแค่คนเดียวแต่สามีก็ไม่ยอมนะคะบอกว่าก็ต้องทำตามกฎเพราะว่ากฎมันก็คือห้ามรับผู้โดยสารข้ามวินใช่ไหมคะมันจะกลายเป็นว่าแย่งลูกค้าของวินอื่นค่ะแล้วก็ขอให้ลูกค้าลงทำให้คู่กรณีโมโหด่าทอสามีหยาบคายเลยนะคะ10นาทีถัดมาคู่กรณีถอดเสื้อวินมาพร้อมกับเพื่อนที่ถือแท่งเหล็กมาด้วยเข้ามาหาสามีของเธอแต่สามีไม่อยู่นะคะแล้วก็ทำท่าทำทีเหมือนจะมาทำร้ายมาขู่มาด่าอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาภาพนี้เหตุการณ์ทั้งหมดไปแจ้งความแต่เรื่องยังเงียบอยู่กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องกับนักข่าวนะคะเขาก็ทำมาหากินเหมือนกันนะพี่แต่ทำไมเขาต้องมาข่มขู่อย่างเงี้ยคือมันเรื่องแค่เนี้ยเขาก็รู้กฎว่าการไปรับวินอื่นอ่ะมันไม่ได้พี่เขาก็รู้กฎแต่ทำไมเขามาทำอย่างเงี้ยไปแจ้งแล้วค่ะพี่เขาแค่ลงบันทึกประจำวันเขาบอกว่าถ้าเกิดเรื่องอะไรก็คือให้โทรไปแต่คือว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเรื่องจริงๆอ่ะตำรวจเขาจะมาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเหมือนว่าตอนนี้ก็คือยังไม่มีใครเข้ามาเคลียร์มาอะไรอย่างงี้ให้เลยก็เลยต้องแฟนก็เลยต้องหยุดขับรถนะคะพี่มันก็เสียรายได้เหมือนกันนะเนาะ